จนะครับที่วันนี้นะครับเรามีการได้มาร่วมใจกันนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า3ปีที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะทำตามที่พระเจ้าบอกไว้นะครับเราก็คงจะไม่มีวันนี้นะครับแล้วก็เราก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแบบนี้แต่เนื่องจากชีวิตที่ปรารถนาอยากจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเราไว้นะครับนั่นคือการรวบรวมนะครับพี่น้องนะครับหรือเราเรียกชื่อว่าคริสตจักรนะครับคริสตจักรก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าอย่างที่อาจารย์บรรดาศักดิ์ท่านมีโอกาสได้เกริ่นให้พี่น้องไปแล้วนะครับว่าคริสตจักรนะครับไม่ใช่เป็นตัวอาคารแต่เป็นชีวิตของเราที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเมื่อเรามามีโอกาสได้รวมตัวกันนะครับเราเองนั้นเห็นพระพรพระเจ้าผ่านการที่เรามารวมตัวกันยกย่องพระเจ้านะครับเราที่เชื่อพระเจ้าเรียกว่าคริสเตียนนะครับเมื่อเรามารวมตัวกันเรียกว่าคริสตจักรนะครับนั่นก็จะทำให้เราเองนั้นเห็นพระพรของพระเจ้ามากจริงๆนะครับทำไมเราต้องเชื่อพระเจ้าล่ะเพราะว่าความเชื่อหลายความเชื่อก็ดีอยู่แล้วทำไมเราต้องเชื่อพระเจ้าล่ะความเชื่อพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องของศาสนาครับแต่เป็นการที่เราเองได้รู้จักพระเจ้าผู้สร้างที่สร้างโลกนี้นะครับที่สร้างดวงอาทิตย์ที่สร้างจักรวาลที่นำมาซึ่งพระพรนำมาซึ่งสันติสุขนำมาซึ่งความยินดีนะครับพระเจ้ารักเราและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนำสันติสุขของพระเจ้าที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยรู้จักพระเจ้าแล้วก็อยากจะแบ่งปันอยากจะให้สิ่งดีเนี้ยกับคนที่อยู่ในโลกนี้ที่อาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราอาจจะเป็นป้าลุงนะเพื่อเขาจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีแบบเราบ้างสิ่งดีในเราที่เราเชื่อพระเจ้าคืออะไรบ้างครับมีความสันติสุขนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเหมือนกันทุกคนมีปัญหาเหมือนกันแต่คนที่เป็นลูกพระเจ้าเนี่ยจะเผชิญปัญหาด้วยใจที่ขอพระคุณพระเจ้าแล้วก็ความอิ่มเอิบในพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีกำลังที่จะต่อสู้กับปัญหานั้นเอเมนไหมครับโรคภัยไข้เจ็บพระเจ้ารักษาผ่านชีวิตที่เรามีความเชื่อนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญปัญหาการเงินพระเจ้าช่วยเราได้ไม่บอกเอาถ้าเชื่อพระเจ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไหมครับไม่ใช่คริสเตียนก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของเราอย่างดีที่สุดแต่ส่วนที่เหลือนั้นพระเจ้าจะอวยพระพรและเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามความเชื่อที่เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะมีการได้ให้กำลังใจพี่น้องทุกคนในช่วงฉลองครบรอบ1ปีนะครับงั้นเราเองก็จะโตไปด้วยกันเราเองก็จะเดินกับพระเจ้าและก็เข้มแข็งในพระเจ้าพี่น้องนี่เป็นความตั้งใจของผมว่านะครับตั้งแต่วันแรกที่มีโอกาสได้รวบรวมนะครับเริ่มจากครอบครัวเดียวนะครับพระเจ้าก็อวยพระพรแล้วก็พี่น้องก็เป็นคนรุ่นแรกนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมประชุมด้วยกันในปีนี้นะครับเป็นปีที่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเริ่มต้นจากครอบครัวเดียวจนในที่สุดเรามี50คนนะครับและปีต่อไปเนี่ยพี่น้องสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือการที่เรามีโอกาสได้โตไปด้วยกันนะครับโตในทางไหนบ้างโตในความเชื่อเราเห็นพระพรพระเจ้ามากขึ้นคนที่เคยขัดสนก็จะกลายเป็นคนที่มีมากขึ้นเอเมนไหมครับคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะร่ำรวยขึ้นเมื่อเดินกับพระเจ้าและสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเอเมนไหมครับคนที่เคยไม่สบายพระเจ้ารักษาให้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเอเมนไหมครับมีไหมครับที่พระเจ้ารักษาท่านยกมือขึ้นหน่อยครับมีไหมครับโอ้โหนี่มีคำพยานมากมายเลยปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันคนที่ไม่สบายพระเจ้าก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นเอเมนไหมครับคนที่เคยวิตกกังวลกับปัญหาในชีวิตส่วนตัวก็จะกลายเป็นคนที่สามารถมีสันติสุขยิ้มแย้มแจ่มใสในการเดินกับพระเจ้าได้และในการเป็นพระพรกับคนอื่นได้เอเมนไหมครับสิ่งที่นี่คือเป็นความตั้งใจและอยากจะให้เห็นว่าปีที่เราจะถึงนี้พี่น้องเรามาแบ่งปันพระพรนี้ไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เขาได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราด้วยกันเพราะเราจะได้นำสันติสุขของพระเจ้านำสิ่งดีในชีวิตที่เรารู้จักพระเจ้านั้นไปแบ่งปันให้กับเขาเอเมนไหมครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจพี่น้องนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องตั้งใจฟังดีๆ
ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระคำพระเจ้าที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราเองเนี่ยจะต้องตั้งใจนะครับเพราะว่าพระคำพระเจ้านั้นเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นถ้อยคำที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นเป็นถ้อยคำที่จะทำให้ชีวิตของเราได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่สอนเรานะครับผมเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าพี่น้องเองมีปัญหาอะไรเพราะว่าปัญหาแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางคนอาจจะมีปัญหาความคิดที่เราวิตกกังวลบางคนอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวบางคนอาจจะมีปัญหาการเรียนบางคนอาจจะมีปัญหาในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคุณค่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าของเราเนี่ยจะช่วยท่านได้ถ้าท่านฟังพระวจนะพระเจ้าพระคำพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้ท่านไม่ได้มาฟังผมที่ชื่อขเชนแต่ท่านมาฟังพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้าจะพูดกับท่านส่วนตัวไม่มีความจำเป็นที่ท่านต้องฟังผมแต่พี่น้องต้องฟังถ้อยคำของพระเจ้าเพราะว่าพระคำพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนชีวิตของท่านผมเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องไม่ได้แต่พระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของท่านได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้ารักษาท่านความวิตกกังวลจะกลายเป็นความเชื่อความที่ทุกข์ที่พี่น้องมีพระเจ้าจะให้ท่านนั้นมีสันติสุขในพระเจ้าถ้าท่านรับพระวจนะพระเจ้าด้วยหัวใจที่เหมือนพระเจ้าพูดกับท่านเอเมนไหมครับนั้นชีวิตของเราต้องมองชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พระเจ้ามองพี่น้องคงเคยได้ยินเรื่องราวนะครับที่มีคนตาบอดไปคลำช้างคนหนึ่งไปคำที่ขาช้างตาบอดนะครับพี่น้องไปคำที่ขาช้างบอกว่าช้างเนี่ยมันตัวเป็นเหมือนกับต้นไม้อีกคนหนึ่งก็ไปคำตรงหูช้างโอ้ช้างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแบบกระด้งข้าวเลยมันออกจะมีเป็นวงวงอีกคนหนึ่งไปคำตรงข้างช้างโอ้ช้างเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นกระดานอีกคนหนึ่งไปคำตรงงวงช้างก็บอกช้างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับท่อนไม้อีกคนหนึ่งไปคำหางช้างบอกว่าช้างเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรครับเอ้ยมันมีไม้กวาดตรงหางมันเนี่ยมันโอ้เป็นเหมือนไม้กวาดเลยกับอีกคนหนึ่งไปคำตรงงามันโอ้รูปมันโอ้มันเป็นเหมือนกับอะไรเป็นเหมือนอะไรที่มันเรียบๆปรากฏทุกคนที่พูดเนี่ยถูกหมดเลยแต่ถูกด้านเดียวเพราะว่าช้างเนี่ยเมื่อเห็นตาเขาสว่างขึ้นหรือว่าถ้าหากว่ามองด้วยตาที่เปิดออกเนี่ยเราจะเห็นรูปทรงช้างอย่างครบถ้วน 100% ชีวิตคริสเตียนที่เราเองรู้จักพระเจ้านั้นเป็นแบบนี้เลยพี่น้องถ้าเราเองนั้นตาของเราถูกเปิดออกและเราเองเรียนรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระเจ้ามองเราเราจะเห็นตัวตนของเราอย่างที่พระเจ้ามองและเราก็จะต้องมองตัวตนของเราหรือชีวิตของเราแบบที่พระเจ้ามองด้วยวันนี้หลายคนอาจจะมองตัวเองบอกฉันคงไม่ได้ไปไกลขนาดนี้อีกแล้วล่ะบางคนบอกว่าฉันเคยล้มเหลวมาและต่อไปฉันก็คงล้มเหลวอีกเหมือนเดิมบางคนบอกว่าฉันเป็นคนจนก็คงจะจนต่อไปบางคนบอกว่าฉันคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้บางคนหนักไปกว่านั้นอีกฉันติดเหล้าฉันก็คงเลิกไม่ได้เพราะว่ามันก็คงเป็นอย่างนี้บางคนบอกว่าในบ้านเนี่ยไม่มีใครรักฉันฉันก็เลยไปหาความรักจากเพื่อนและเพื่อนเองก็ปฏิเสธฉันฉันก็รู้สึกว่าไม่มีคุณค่านี่คือเรามองด้วยสายตาของเราเองแต่พี่น้องที่รักวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องมาถึงสายตาของพระเจ้าที่มองในชีวิตของท่านว่าพระเจ้ามองท่านอย่างไรวันนี้ถ้าท่านตั้งใจและฟังเสียงที่พระเจ้าใช้ปากผมพูดกับพี่น้องนะพี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้ารักท่านมากนะครับ
ความตั้งใจของเราทุกคนทั้งผมเองแล้วก็ทีมผู้รับใช้เองเนี่ยอยากจะให้พี่น้องนั้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมองอย่างที่พระเจ้ามองท่านถ้าท่านมองอย่างที่พระเจ้ามองท่านท่านจะมีกำลังและท่านจะมีสันติสุขและท่านจะรู้ว่าชีวิตของท่านนั้นพระเจ้ารักมากเลยแล้วมาเปิดพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ใช่ไหมครับก่อนที่เราจะอ่านพระคำพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดชื่นจริงๆเป็นเช้าที่ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นเช้าที่เราเห็นถึงลูกๆของเรามีโอกาสได้แสดงถึงความกล้าในการแสดงออกแล้วขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายคนที่มาตั้งใจอย่างดีเพื่อจะมามีโอกาสได้ยกย่องพระเจ้าแล้วขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายคนที่เตรียมใจที่จะมีโอกาสได้มาในวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่หลายคนทุ่มเทในการไปรับไปส่งพี่น้องหลายคนที่ทำงานเตรียมงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่ออยากจะมีโอกาสได้ทำให้มันออกมาดีที่สุดพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้และขอบพระคุณพระเจ้าก็คือพระคำของพระเจ้าที่ส่งชีวิตพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตพระคำพระเจ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชที่จะทำให้การรักษาของพระเจ้ามาถึงอย่างชีวิตของเราผู้ใดเชื่อผู้นั้นก็รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตาเจิมชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ให้รับพระพรรับพระคุณรับสันติสุขของพระเจ้าจากถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยานะครับหัวข้อคำแบ่งปันในวันนี้ก็คือเราเป็นใครในพระคริสต์ในซีรีส์ชุดที่3นะครับว่าเราเป็นใครด้วยสายตาของพระเจ้าพี่น้องถามตัวเองด้วยว่าเราเป็นใครแล้วท่านเป็นใครครับหลายคนบอกเอ้าก็เราก็เป็นคนนี้ไงเราก็อยู่บ้านปากปวนไงพี่น้องรู้หรือยังว่าเราเป็นใครหลายคนบอกว่าเราก็เป็นคนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละเราก็เป็นคนนี้แหละแต่นี้เราเป็นใครในพระเยซูผมเองก็ได้แบ่งปันพี่น้องมา3ครั้งละครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทีมมีเดียโอ้โหเนี่ยจัดอย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากเราเป็นใครในพระคริสต์นะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10บอกเราพี่น้องขึ้นมาเลยครับประการที่1เราอ่านด้วยกันครับ1 2 3สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์โอ้ข้อนี้มีพลังมากเลยสุดยอดมากพี่น้องดูดีๆนะครับพระคำของพระเจ้าเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายหลายล้านคนที่เปลี่ยนชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาฮาเลลูยาและถ้าหากว่าใครเชื่อและทำตามข้อคำของพระเจ้าตอนนี้รับพระพรรับสันติสุขและชีวิตมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับคิดว่าเอเมนหายไปวังสะพุงแล้วต้องเอเมนเพราะพระคำพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเราเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพระคำของพระเจ้าไม่ใช่หนังสือธรรมดานะครับแต่หนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่มันจะธรรมดาถ้าพี่น้องไม่เคยเปิดอ่านเลยเงียบเลยมันจะธรรมดาถ้าหากว่าพี่น้องเปิดอ่านที่ธรรมดาไม่ใช่หนังสือแต่เป็นชีวิตของท่านจะธรรมดาแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านเปิดอ่านและให้พระคำของพระเจ้าซึมเข้ามาในชีวิตและยังลากลงไปในใจของเราและเปลี่ยนความคิดตามถ้อยคำของพระเจ้าของพระเจ้ามันจะไม่ธรรมดาอีกเลยท่านจะมีกำลังขึ้นในพระเจ้าและท่านจะไม่ห่อเหี่ยวท่านจะไม่หมดแรงท่านจะสดชื่นในพระเจ้าเสมอและเมื่อเจอปัญหาท่านจะไม่อยู่นิ่งเลยแต่ท่านรู้ว่าท่านมีชัยชนะแน่นอนอะไรรู้ยากขอบคุณพระเจ้าโอ้พี่น้องผมเทศถูกคนแล้วอย่างนี้ ผมเทศถูกคนแล้วฮาเลลูยาพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าบอกประการที่หนึ่งเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ก็คือเราเป็นคนที่มีกำลังมากขึ้นในพระองค์เอเมนไหมครับเพราะคำของพระเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังโดยใครครับโอ้โหพี่น้องโดยใครครับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องถ้ากำลังของท่านนะวันนี้เนี่ยท่านหมดแรงแน่ถ้าปัญหามันเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจช่วงโควิดลูกก็จะต้องเสียค่าเทอม
ค่าไฟก็มาค่าน้ำก็มีข้าวสารกำลังจะหมดลูกก็จะขอเงินไปเติมโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องมีมีแบบระดับ 2,000 ไม่พออยากจะได้ iPhone ก็แล้วก็ตามไปเรื่อยๆพ่อแม่ไหมครับพ่อแม่ก็เหนื่อยสิครับหมดแรงแต่พระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้หนุนใจและให้กำลังกับเราเสมอบอกว่าในท้ายที่สุดนี้นะครับเป็นจดหมายของอาจารย์เปาโลในพระธรรมเอเฟซัสแต่ไม่ได้เขียนเฉพาะถึงพี่น้องที่เอเฟซัสเท่านั้นแต่พระคำของพระเจ้านั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้มายังชีวิตของเราด้วยว่าพระเจ้าประทานกำลังที่อยู่ในเราเราไม่ได้มีกำลังพอที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราและพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นคนที่นำทิศทางชีวิตของเราในการเผชิญปัญหาเอเมนไหมครับน้องเคยเห็นคนที่เป็นนักกล้ามไหมมีภาพไหมครับนักกล้ามกำลังโอ้โหนี่กำลังของม้าม้าเนี่ยเขาใช้ในการศึกใช่ไหมครับในการต่อสู้ต่างๆอันนี้กำลังของรถเวลาเขาจะเอาความเร็วของรถหรือความแรงของรถเนี่ยเขาจะเรียกเป็นอะไรฮะแรงม้าถ้าสัก200ตัวโอ้โหสมมติรถคันนี้นะครับมี200แรงม้าโอ้โหพี่น้องมันก็วิ่งแบบสุดเหยียดเลยแล้วบางคนอาจจะบอกว่ารถเนี่ยมันก็วิ่งได้ดีเพราะมันเป็นเครื่องยนต์แต่พี่น้องที่แล้วมันก็หมดแรงเหมือนกันแหละแต่เราไม่มีน้ำมันมันก็ไปไม่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราเองนั้นเอาแต่กำลังของตัวเองกำลังสติปัญญาความคิดของเรากำลังใจของเรากำลังขากำลังแขนของเราหมดแรงได้ครับเพราะเราจำกัดมันจำกัดเพราะอะไรจำกัดเนื่องจากว่าตั้งแต่เริ่มแรกเดิมทีนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนี้พระเจ้าสร้างจักรวาลพระเจ้าสร้างต้นไม้พี่น้องมันไม่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเองแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้และเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนี้พระเจ้าสร้างต้นไม้พระเจ้าสร้างธรรมชาติพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาและพระเจ้าก็บอกปรารถนาอยากให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาและพระเจ้านั้นปรารถนาอยากให้เขานั้นมีชีวิตยืนยาวและพระเจ้าก็สร้างทุกสิ่งไว้ในสวนนั้นนะครับมีต้นไม้ทุกชนิดทุเรียนก็มีแอปเปิลก็มีลำไยก็มีกล้วยก็มีคือทุกอย่างมีพร้อมเลยสำหรับสิ่งดีสำหรับคนของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นแต่มีต้นไม้สองต้นที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปกินต้นไม้ต้นหนึ่งเรียกว่าต้นไม้สำนึกดีและชั่วต้นไม้สำนึกดีและชั่วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแอปเปิลหรือเป็นอะไรพี่น้องแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเองวางไว้เพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเรายินดีอยากจะอยู่ในการดูแลของพระเจ้าการพึ่งพาของพระเจ้าไหมการที่เราเองนั้นเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าไหมแต่มนุษย์นั้นล้มลงหรือมนุษย์ไม่เชื่อฟังเหมือนชีวิตของเราบางครั้งเมื่อเรามาอยู่ในพระเจ้าแล้วเนี่ยบางทีแทนที่เราเองนั้นจะพึ่งพาพระเจ้าเรากลับลืมเรากลับพึ่งพาตนเองเราเอาคำโบราณมาดำเนินชีวิตบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยพี่น้องทำให้เราเองนั้นจำกัดทำให้เราเองรู้ว่าไม่สามารถจะทำทุกอย่างได้แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการพระเจ้าประสงค์พระเจ้ามีน้ำพระทัยต้องการให้มนุษย์นั้นพึ่งพระองค์ตลอดเวลาทุกพื้นที่ในชีวิตทุกสิ่งที่เราคิดถ้าบอกเอาแล้วอย่างนี้อาจารย์เราเองเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยสิไม่ใช่ครับส่วนของเราเราต้องทำพระเจ้าเองเนี่ยอยากให้เราทำและงานของพระเจ้าในสมัยของมนุษย์คู่แรกคือการทำสวนแต่พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าทุกเรื่องในชีวิตของเรานั้นเราต้องพึ่งพระเจ้าเพราะเมื่อเราพึ่งพระเจ้าเราจะมีกำลังขึ้นเอเมนไหมครับ
ปัญญาจะมีขึ้นเพราะอะไรเพราะเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะมีสติปัญญาแล้วพี่น้องรู้ไหมผู้ที่อยู่ในเราเนี่ยไม่จำกัดเลยไม่จำกัดเรื่องกำลังไม่จำกัดสติปัญญาเพราะพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะฮาเลลูยาพี่น้องเราเนี่ยจำกัดเราอาจจะมี IQ ที่ฉลาดเราอาจจะมี IQ ที่ต่ำเราอาจจะมี IQ ที่มันเรียกว่าอัจฉริยะแต่เราก็จำกัดแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่อยู่ในเราคือพระเจ้าเนี่ยพระองค์มีทั้งกำลังและพระองค์เองนั้นรู้อนาคตด้วยรู้อดีตด้วยรู้จากเราด้วยและถ้าเราเองวางใจพระเจ้าและเราไว้ใจพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่งอัจฉริยภาพของเราเป็นไงครับสบายฉันอยู่ในพระเจ้าเนี่ยสบายเมื่อเราเองทำงานแล้วก็พึ่งพระเจ้าเมื่อเราเองเรียนเราก็พึ่งพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นทำสิ่งใดเราก็พึ่งพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีครับและพระเจ้าเองนั้นไม่เคยตนีทีเหนียวพระเจ้าแสนดีกับเราและพระเจ้าต้องการให้เรามีกำลังขึ้นในพระเจ้าแต่เราเองมักจะพยายามที่เหมือนกับมนุษย์คู่แรกที่อะไรครับพยายามทำด้วยตัวเองเราอยากจะชอบทำด้วยตัวเองเราอยากจะทำสิ่งต่างๆเพื่ออยากจะเป็นคนชอบทำพี่น้องการใส่เสื้อสีขาวเป็นเรื่องที่ดีแต่การใส่เสื้อสีขาวไม่ได้ทำให้เรานั้นเป็นคนชอบทำพี่น้องที่ใส่เสื้อสีขาวไม่ต้องรู้สึกว่าอาจารย์ว่าฉันหรือเปล่าในวันนี้พี่น้องไม่ได้ว่าใส่เสื้อสีขาวดีแล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดีงามเพราะสีเสื้อเราไม่ได้ดีงามเพราะว่าสีอะไรก็แล้วแต่ไม่จะเป็นสีแดงสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่มนุษย์แม้นจะพยายามทำด้วยความสามารถของตัวเองแต่มันไปไม่ถึงครับมันไม่สามารถจะทำได้หลายคนบอกว่าถ้างั้นเอาดอกไม้ไปที่บางที่แล้วเอาธูปเทียนไปได้ไหมเราพยายามทำด้วยกำลังของเราแต่พี่น้องที่รักทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามด้วยตัวเองแต่พระเจ้าบอกว่ามาพึ่งพาเราสิพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปเราฟังอีกครั้งพระเจ้ารักเราจึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อไถ่บาปที่มนุษย์คู่แรกน่ะที่ล้มลงในบาปที่ไม่เชื่อฟังนั่นแหละแล้วพระเยซูนั้นรับเอาความผิดบาปของเราทั้งหมดถูกตรึงที่กางเขนผู้ใดที่เชื่อว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วเป็นผู้ที่รับเอาความบาปของเราไปเราจะสามารถชอบธรรมได้โดยการพึ่งพระคุณพระเจ้านั่นแหละผู้นั้นแหละได้รับความชอบธรรมพี่น้องมันง่ายไหมง่ายมากเลยแต่ความง่ายนี่แหละทำให้หลายคนไม่คิดว่ามันเป็นไปได้แต่นี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีและข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับเป็นข่าวดีและข่าวประเสริฐพี่น้องเมื่อเราเชื่อพระเยซูพี่น้องไม่ต้องไปพึ่งความชอบธรรมของตนเองไม่ว่าจะไปโอ้อธิษฐานให้หนักเข้าไว้อดอาหารให้เยอะเข้าไว้อ่านพระคัมภีร์ให้มากเข้าไว้พยายามที่จะถวายให้เยอะเข้าไว้พี่น้องการถวายดีการอธิษฐานดีการอดอาหารยอดเยี่ยมการทำสิ่งดีต่างๆเหล่านี้ดีมากแต่ไม่ใช่มาเพิ่มความชอบธรรมให้ตัวเองแต่เราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจที่เราขอบพระคุณพระเยซูพระเยซูขอบคุณมากที่พระองค์นั้นตายบนไม้กางเขนเพื่อเราและเราเองรับใช้พระองค์เพราะเรารักพระเยซูเราเองอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่ออยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นเราเองอธิษฐานเพื่ออยากจะใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเอเมนไหมครับแต่ไม่ได้มาเพื่อที่จะทำให้เราเองนั้นชอบทำหรือเป็นคนที่ถ้าเราทำดีขึ้นเยอะๆพระเจ้าจะรักเราและเราคงได้ไปสวรรค์วันนี้แม้ท่านเองเป็นอย่างนี้แต่ถ้าท่านเชื่อตัดสินใจและให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตและท่านเองนั้นให้พระเยซูมาอยู่ในหัวใจและรับด้วยความเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่านท่านชอบธรรมและท่านได้ไปสวรรค์แล้วเอเมนไหมครับไม่เกี่ยวกับวันนี้ท่านประพฤติอย่างไรหรือท่านเป็นอย่างไรขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเยซูแล้วเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนดีทำดีเพื่อพระเจ้าให้กับคนมากมายได้รู้จักพระเจ้าแต่ไม่ได้ทำดีเพื่อท่านจะชอบทำแต่ท่านทำดีเพื่อให้คนมีโอกาสได้รับพระพรนี่ประการที่หนึ่งคือกำลังของพระเจ้านี่ไม่เคยสิ้นสุดเลยกำลังของพระองค์ไม่เคยหมดเลยเป็นกำลังของพระเจ้าที่อยู่ในเรา
ที่อยู่ในท่านเอเมนไหมครับบอกด้วยกันนะครับตัวเองกำลังของพระเจ้าอยู่ในข้าพเจ้ากำลังของข้าพเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าแม่เล็กเอเมนไหมครับกำลังของแม่เล็กอยู่ในพระเจ้าเอเมนไหมครับกำลังของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ในพระเจ้าที่อยู่ในเราฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราท้อใจมีไหมครับท้อใจมีใครไหมคิดมากโอ้โหพี่น้องทำไมดีจังไม่กล้ายกสักคนเลยมีใครไหมที่รู้สึกว่าบางครั้งเราหมดแรงยกมือขึ้นครับผมก็เป็นถ้าผมเป็นพี่น้องก็เป็นคือกันนั่นแหละใช่ไหมบางครั้งเราก็หมดแรงบางทีโอ้โหเราไปทำงานเราทำอะไรเครียดอะไรหลายอย่างแต่พี่น้องที่รักวันไหนที่เราหมดแรงเนี่ยลองพูดกับพระองค์เจ้าลูกหมดแรงแต่ลูกรู้ว่าในลูกอ่ะพระองค์ทรงอยู่ด้วยและลูกขอพระองค์ให้ลูกนั้นมีกำลังขึ้นในพระองค์และลูกขอรับกำลังที่มาจากพระองค์เอเมนไหมครับนั่นแหละเราจะมีกำลังขึ้นทันทีเลยพี่น้องเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อพี่น้องก็ไปทำดูพี่น้องไปทำดูไม่สงวนลิขสิทธิ์ทำได้เลยเอเมนไหมครับต้องมีกำลังขึ้นในพระองค์จริงๆพี่น้องผมพูดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพูดแบบไม่มีประสบการณ์นะพี่น้องผมรับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่บังเกิดใหม่หรือว่าเชื่อพระเจ้าเหมือนพี่น้องนั่นแหละผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุ18ที่แบบจริงๆจังๆเลยนะครับรับใช้มาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ผมนะครับจนเดี๋ยวนี้ผมอายุนั้น25เดี๋ยวพี่น้องต้องกลับเอานะพี่น้องต้องกลับเอา25เมื่อวานนี้แต่กลับเอานะพี่น้องจนรู้ว่าพระคุณพระเจ้าและกำลังของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในพระองค์จริงๆเอเมนไหมครับพระเจ้ามีกำลังให้กับเราจริงๆและพระเจ้าเนี่ยไม่เคยที่จะทำให้ผิดหวังเลยผมอยากเอาประสบการณ์ซึ่งพี่น้องอาจจะไม่เหมือนผมหรอกแต่สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องคือว่าพระเจ้าของผมเนี่ยกับพระเจ้าของพี่น้องเนี่ยพระเจ้าองค์เดียวกันและถ้าพระเจ้าช่วยผมได้พระเจ้าก็ช่วยท่านได้เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตผมอย่างไรพระเจ้าก็เป็นจริงในชีวิตพี่น้องเหมือนกันเอเมนอยู่3คนพระเจ้าของผมกับพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเอเมนไหมครับฉันพี่น้องอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าห่างพระเจ้าอย่าไม่อยากเดินกับพระเจ้าหรืออยากจะไปทำเหมือนเดิมพี่น้องไม่ต้องไปทำหรอกเพราะว่าพระเจ้านะให้ท่านชอบทำแล้วต่อให้ท่านไม่มีธูปมีเทียนนะพระเจ้าช่วยท่านอยู่แล้วอะพี่น้องอย่าไปทำเหมือนกับโอ้ยประเพณีบุญบ้านเฮามาไอ้คือเก่าพี่น้องไม่ต้องไปทำแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านไปทำเพราะอยากจะเป็นคนชอบทำแต่พระเจ้าให้ท่านชอบทำโดยพระเยซูอยู่แล้วเอเมนไหมครับไม่ต้องไปทำอีกครั้งนะพี่น้องมันอาจจะไปเหยียบหัวไม่โป้งใครก็ได้นะพี่น้องแต่ผมอยากบอกพี่น้องจริงๆว่าไม่ต้องไปทำแล้วฟังอีกครั้งไม่ต้องไปทำแล้วเพราะท่านชอบทำแล้วเอเมนไหมครับไม่ใช่เขาพาเราไปไหนก็ไปหมดเลยพระเจ้าก็เอาอันนั้นก็เอาอันนู้นก็เอากวนอิมก็เอาหน้าขาวก็เอาพี่น้องเคยใช้ไหมแป้งกวนอิมสมัยก่อนนะนะคนรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแป้งหน้าขาวกวนอิมพี่น้องไม่ต้องไปเอาหลายพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวและเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และท่านชอบทำโดยพระองค์เอเมนไหมครับแล้วท่านมีกำลังในพระองค์แล้วอ่ะดูพระคำของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ว่าอย่างไรครับเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ว่าอ่านด้วยกันครับ1 2 3และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพ
อันใหญ่ยิ่งของพระองค์พี่น้องตามมาดีๆและผมสัญญากับพี่น้องเลยว่าคริสตจักรแห่งนี้ผมและก็ทีมผู้รับใช้จะให้พระคำของพระเจ้าสำหรับพี่น้องในการดำเนินชีวิตและไม่มีกั๊กเลยเพื่อที่วัตถุประสงค์อยากให้พี่น้องเข้าใจพระเยซูเข้าใจพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้และสอนจากถ้อยคำของพระเจ้าอันไหนที่พี่น้องรู้ว่าอุ้ยอาจารย์ไม่เห็นสอนในพระคัมภีร์เลยพี่น้องบอกได้เลยนะครับนี่คือคริสตจักรที่เราอยากจะเห็นก็คือคริสตจักรที่เอาลูกเอาพระคำของพระเจ้ามาเป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตพี่น้องดูตามไปด้วยกันและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรคำว่าฤทธานุภาพหมายถึงอะไรฤทธิ์เดชของพระเจ้าของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรหมายถึงใครหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนถูกฝังที่อุโมงค์และวันที่3พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นคือฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่เพียงพระเยซูฟื้นเท่านั้นแต่ท่านจะฟื้นด้วยฮาเลลูยาเอเมนมั้ยครับและชีวิตเก่าของท่านนั้นถูกตรึงไว้กับพระเยซูแล้วและถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วแต่วันนี้ที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ชีวิตของท่านอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของท่านฮาเลลูยาพี่น้องจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะว่าชีวิตของท่านตอนนี้ที่ท่านชอบทำได้ไม่ใช่เพราะตัวเราแต่เพราะพระเยซูและชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ในวันนี้ไม่ใช่ชีวิตของเราตัวเก่าของเราแต่เป็นชีวิตของมาคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฤทธิ์เดชของเราที่อยู่ในชีวิตของเรามันมีมากขนาดไหนเหรอมีมากขนาดที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นคือฤทธิ์เดชที่อยู่ในชีวิตของเราผู้เชื่อที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูด้วยหัวใจและรับด้วยปากนั่นคือฤทธิ์เดชของท่านที่มีต่อไปท่านไม่ต้องกลัวผีเหมือนผีมันจะน่ากลัวแต่เราน่ากลัวมากกว่าผีเอเมนไหมครับเพราะน่ากลัวไม่ใช่เพราะเราหน้าตาไม่ดีแต่ที่น่ากลัวเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราและผีเห็นเรามันกลัวเอเมนไหมครับเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนหน้าตาดีเอเมนไหมครับบอกเขาดีข้างท่านหน้าตาดีมากเลยเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราหน้าตาดีเราเป็นลูกสาวของพระเจ้าที่สวยที่สุดและเราเป็นลูกชายของพระองค์ที่หล่อที่สุดเอเมนไหมครับอย่าบอกว่าอาจารย์พาให้เราย้อมตัวเองกันเรื่อยเลยหรือเปล่าไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ารักเราแบบอย่างที่เราเป็นจริงๆแม้วันนี้ท่านอาจจะบอกโอ้อาจารย์อันนี้ก็ไม่สมบูรณ์ฟันก็ไม่ได้จัดดูสิอาจารย์เงินไม่มีจะไปจัดฟันไม่ต้องจัดนะครับเอาแบบนั้นแหละพระเจ้าไม่ได้ดูที่ท่านจัดฟันหรือไม่จัดฟันแล้วรักท่านแต่พระเจ้ารักท่านอย่างที่ท่านเป็นเอเมนไหมครับพี่น้องการจัดฟันก็ไม่ผิดนะผมไม่ได้มีอคติกับการจัดฟันนะหรือบางคนโอ้อาจารย์ตอนนี้เนี่ยหน้าไม่สวยเลยเพราะว่าไม่ได้ไปทำคางแบบตัววีจมูกแบบหยดน้ำโอ้โหอาจารย์มันจะสวยได้ดูหุ่นที่อาจารย์กิ้งได้แล้วกิ้งไปแล้วตอนนี้แต่พระเจ้าก็ยังรักท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าห่วงใยเราและพระเจ้าให้กำลังและให้ความชอบธรรมกับเราสำหรับเราทั้งหลายที่อะไรครับที่เชื่อนะวงจำกัดแคบเข้ามาแล้วนะพี่น้องจริงอยู่พระเจ้ารักทุกคนเลยในโลกนี้แต่เมื่อเราเองนั้นมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในเราที่เชื่อแล้วเชื่ออะไรอ่ะไม่ใช่เชื่อต้นไม้มันให้เลขเด็ด589วันนี้589ไม่ใช่ไอ้คำว่าเชื่อนี่ได้หมายว่าเชื่อว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราความเชื่อมันมีเยอะมากมายพี่น้องบางคนก็ไปหลายๆที่แล้วพี่น้องสิ่งเหล่านี้พี่น้องไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเราให้เราเองนั้นชอบทำแต่พระเยซูพระองค์มาตายไถ่บาปเพื่อเราและพระองค์บอกว่าอะไรครับสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของอะไรครับของอะไรครับตามอำนาจของพระกำลังฮาเลลูยาเห็นไหมครับว่ากำลังของมนุษย์เนี่ยมันจำกัดได้ไปได้ไม่ตลอดรอดฟังพี่น้องถามว่าเราเป็นหมอไหมที่จะไปรักษาคนที่ผิดปกติไม่ได้เลยพี่น้องเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยจะไปรักษาใครได้เม้นใจเราอยากจะรักษาใจจะขาด
แต่ที่เราเห็นคนป่วยหลายคนรับการรักษาเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและเราอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าเมตตาและพระเจ้าเองนั้นเยียวยารักษาเขาผ่านรอยแผลเขี้ยนของพระองค์เดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อต่อไปตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เห็นไหมไม่ใช่กำลังของเราไม่ใช่ฤทธิเดชของเราไม่ใช่สิ่งที่เรามีความสามารถแต่เป็นกำลังของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราฤทธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในเราฤทธานุภาพของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราจึงเป็นคนที่สามารถทำทุกสิ่งได้ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราแต่โดยฤทธิเดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องจงมั่นใจจงมีความเชื่อจงตระหนักในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะอายุน้อยแค่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนวัยอายุมากขนาดไหนก็ตามวันนี้พระเจ้าอยู่ในท่านและท่านทำได้มากกว่าที่ท่านคิดท่านทำได้มากกว่าท่านที่ท่านคิดว่าท่านสามารถแต่พระเจ้ามองท่านและรักท่านมากและพระเจ้ารู้ว่าศักยภาพที่อยู่ในท่านนั้นมากมายและกำลังของพระองค์นั้นอยู่ในท่านเอเมนไหมครับพี่น้องโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมันไม่มีเมื่อ5ปีที่แล้วแต่พี่น้องรู้ไหมโรงเรียนแห่งนี้และคริสตจักรแห่งนี้มันเป็นเมล็ดที่อยู่ในชีวิตของผมและครอบครัวเนี่ยตั้งนานแล้วและพระเจ้าก็รู้ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าปลูกเมล็ดนี้ไว้ในเราและพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าได้ใส่เมล็ดศักยภาพที่เยอะมากมายไว้ในชีวิตของท่านอย่าคิดเพียงโอ้เราก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคงทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกไม่ใช่ถ้าท่านเป็นคนธรรมดาแบบนั้นที่ท่านไม่ได้เชื่อพระเจ้าอาจจะแม่นอยู่แต่วันนี้ท่านไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเพราะพระเยซูอยู่ในท่านเอเมนไหมครับกำลังอยู่ในท่านฤทธิเดชอยู่ในท่านสันติสุขอยู่ในท่านการรักษาอยู่ในท่านเอาละอาจารย์ทำไมบางคนไม่หายล่ะทำไมอ่ะทำไมหลายครั้งเนี่ยสถานการณ์มันยิ่งแย่กว่าเดิมไอ้ฐานในพระเจ้าอวยพรกับโอ้โหหม้อไฟระเบิดมันทำไมมีไอเหตุการณ์แบบนี้ล่ะในเมื่อไหนอาจารย์บอกว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทำสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องแล้วใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆรถผมก็มีคนมาจูบแก้มขวาแต่ทุกเหตุการณ์พระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีเอเมนไหมครับพระเจ้าจะให้สิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นพระพรได้ไม่ใช่เราไปขอบคุณว่ามีคนมาจูบแก้มขวาของรถไม่ใช่แต่ให้เราขอบว่าคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่ดีนั้นที่มันอาจจะมาจากอำนาจมืดที่มันอาจจะมาจากความประมาทของเราที่มันอาจจะมาจากสิ่งต่างๆแต่พระเจ้าจะเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราเนี่ยให้กลายเป็นพระพรของพระเจ้าได้ให้กลายเป็นการเสริมสร้างชีวิตของเราให้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่าพลังของนักรบพระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และอยู่ฝ่ายพ่ายแพ้เพราะพระเจ้ามองเราเป็นนักรบของพระเจ้าและพระเจ้าประทานกำลังให้กับเรามากที่เท่าที่เราต้องการหรืออาจจะมากกว่าด้วยและพระเจ้าก็ประทานฤทธิเดชของพระเจ้ามากจริงๆเลยพี่ดองแต่ก่อนผมก็ไม่เคยคิดผมจะไปอธิษฐานวางมือให้คนหูหนวกและหูหนวกได้ยินนะพี่ดองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันผมก็ทำตามที่พระคัมภีร์บอกไปอธิษฐานก็อธิษฐานความเชื่อก็ยังไม่เยอะแต่พี่น้องสิ่งที่เราเชื่อง่ายๆนี่แหละจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะไม่มีคนชื่อเปโตรเดินบนน้ำถ้าเขาไม่ออกมาจากเรือแล้วลงมือที่จะเดินแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เปโตรเป็นคนหนึ่งที่ได้เดินบนน้ำเมื่อพระเยซูเรียกเขาบอกว่าเปโตรมาหาเราพอเปโตรบอกว่าพระเยซูเจ้าขอให้ข้าพระองค์ไปหาพระองค์พระเยซูบอกคัมมาเขาเดินบนน้ำอาจารย์เขาก็เดินได้แค่2ก้าวเองแล้ว2ก้าวเดินไหมล่ะแล้วเราได้เดินได้กี่ก้าวความเชื่อจะทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมหนุนใจน้องกายนะเพราะผมก็อยากให้เขาหายมากเลยแต่ความเชื่อเกิดจากการอ่านพระวจนะพระเจ้าถ้าเล่นเกมมันไม่มีความเชื่อแน่เราจะเก่งมากเลยเกม
อันนี้ขออนุญาตนะเพราะว่ารักเขาเหมือนลูกจริงๆอยากให้เขาหายผมเนี่ยอยากให้เขาหายอยากให้พี่น้องทุกคนได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและผมเองไม่อิจฉาพี่น้องถ้าพี่น้องนั้นรวยขึ้นนะอยากให้พี่น้องทุกคนดีขึ้นอยากเห็นพระเจ้าอวยพรท่านอยากให้พระเจ้าอวยพรท่านถ้าท่านรับใช้พระเจ้าได้มากกว่าผมเนี่ยผมยิ่งดีใจนี่คือหัวใจที่รับใช้พระเจ้ามาตั้งแต่18ปีนะครับฉะนั้นน้องกายเนี่ยอยากจะเห็นเขาเดินได้จริงๆและเขาก็เคยมีความฝันที่พระเจ้าพูดกับเขาว่าเขาเดินได้แต่เราต้องมีความเชื่อด้วยเหมือนหญิงโรคหิตตกหญิงโรคหิตตกเนี่ยพระเยซูไม่ได้วางมือเขาเลยนะแต่ทำไมเขาหายล่ะเธอเชื่อว่าถ้าเพียงแต่เธอนั้นเอื้อมไปแตะชายฉลองของพระเยซูเธอจะหายฟังอีกครั้งเพียงเธอคิดหรือเชื่อว่าเมื่อไปแตะต้องชายฉลองพระเยซูเธอจะหายไม่ได้เกี่ยวกับพระเยซูเพราะพระเยซูนั้นพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจอยู่แล้วแต่เริ่มต้นจากความเชื่อของเราที่มีความเชื่อความเชื่อคืออะไรความเชื่อก็คือความมั่นใจว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นนั้นมันจะเกิดขึ้นความเชื่อคืออะไรความเชื่อก็คือการที่เรายึดมั่นในถ้อยคำความจริงของพระเจ้าว่ามันจะเป็นจริงแม้นเราไม่เข้าใจแม้นมันไม่มีเหตุผลแม้นสถานการณ์มันแย่ลงพี่น้องฟังดีๆนะครับความเชื่อไม่ได้ขึ้นว่าสถานการณ์นั้นมันดีขึ้นแต่ความเชื่อนั้นเกิดจากการที่เรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าคืออะไรคือถ้อยคำของพระเจ้าในพระวจนะและถ้อยคำของพระเจ้านั้นมันกำลังหยั่งรากลึกในใจของเราผู้เลี้ยงทีมผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนผู้หว่านพระวจนะของพระเจ้าลงไปการที่พี่น้องฟังพระวจนะพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องกำลังเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจวันนี้จิตวิญญาณของเราได้รับความรอด 100% ใหม่เอี่ยม2โครินธ์5ข้อ17บอกชัดว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นจิตวิญญาณของเรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่เอี่ยมองไม่ได้ปะไม่ได้ซ่อมไม่ได้ผุแล้วเอาอะไรมาเปลี่ยนแต่จิตวิญญาณของเรารับการเปลี่ยนใหม่โดยพระเยซูคริสต์เปลี่ยนใหม่ในชีวิตของเราเอเมนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเงียบเลยฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่ยายวาสนามานะครับไม่ใช่หน้าม้านะครับแต่เป็นหน้าแกะพระเจ้าเปลี่ยนเราใหม่เอี่ยมอ่องเอเมนไหมครับแต่ใจของเราใจนี้ประกอบด้วยอะไรใจประกอบด้วยความคิดใจประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกใจประกอบด้วยความปรารถนาพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างเอาอารมณ์นำหน้าเพราะอารมณ์มันขึ้นลงเดี๋ยววัยทองเดี๋ยววัยเพชรเดี๋ยววัยตะกัวเดี๋ยววัย50เดี๋ยววัย70ขึ้นลงอย่างกับรถไฟฟ้าเหาะที่สวนสยามพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราอารมณ์นำหน้าแต่พระอยากให้พระเจ้าอยากให้เราเอาความจริงนำหน้าเอเมนไหมครับเอาพระคำพระเจ้านำหน้าไม่อยากให้เราเอาความคิดของเรานำหน้าแต่เปลี่ยนความคิดของเราตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เอาเป้าหมายและความปรารถนาของเรานำหน้าแต่พึ่งพาพระเจ้านำหน้าเออขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าร่างกายของเรามันจะผุพังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมและทีมผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยไปงานไว้อะไรของพี่น้องของเราที่ท่านเดินกับพระเจ้าโอ้โหนานน่ะเขาเชื่อพระเจ้าก่อนที่ผมจะเกิดอีกมั้ง12ใช่ไหมผมได้ขวบหนึ่งพอดีร่างกายเนี่ยพี่น้องเมื่อเราหมดลมหายใจเนี่ยต่อให้เราไปบอกว่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกมันไม่ลุกครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของเราก็ไปกับจิตวิญญาณแล้ว
ฉะนั้นเมื่ออยู่ในโลกในพระเจ้าจึงอยากจะให้เราเปลี่ยนความคิดจิตใจของเราเนี่ยตามพระชนะของพระเจ้าส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเองนั้นจะต้องรับผิดชอบจิตวิญญาณของเรา 100% พระเจ้าเปลี่ยนใหม่แล้ววันนี้ถ้าพี่น้องเสียชีวิตแวบหนึ่งวาบเลยไปอยู่กับพระเจ้าเลยหลายคนเนี่ยกำลังจะสลืมสืออาวอาจารย์อะไรอีกแล้วฟุ๊บเป็นไงพี่น้องไปอยู่กับพระเจ้าเลยไม่ต้องรอแบบโอ้โหเดินทาง3วันหรือเปล่า7วันหรือเปล่าอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรแห่งโลกนี้นะพี่น้องมันเหมือนกับจะซ้อนกันเลยคือหมายว่าใจของเราขาดปุ๊บพระเจ้ารับเราไปเลยไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมฉันพี่น้องจึงไม่ต้องบอกว่าโอ้นะหากระทงมาแล้วก็ใส่ธูปใส่เทียนไม่ต้องทำแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าเลยไม่ต้องไปทำนะเราชอบทำแล้ววันนี้ถ้าเราเดนสมอลเล่ม่องเท่งไปอยู่กับพระเจ้าเลยเอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพระคำของพระเจ้าพูดพระเจ้าบอกว่าเราเตรียมที่ไว้สำหรับเจ้าทั้งหลายเพราะเราอยู่ที่ใดท่านจะอยู่ที่นั่นเป็นคำพูดของพระเยซูพระองค์เตรียมที่ไว้ให้กับเราแล้วเอเมนไหมครับโอ้โหที่นั่นสวยงามมากถ้าพี่น้องอยากรู้นะไปอ่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ขนาดถนนยังทำด้วยทองคำเลยพี่น้องโอ้โหแล้วทองคำในที่นี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาพเปรียบเทียบที่มันเลิศดีเลิศประเสริฐสีมากจนแบบคู่อย่างในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยมันยอดเยี่ยมเลยแล้วพี่น้องอยากรู้นะอ่านพระคำพระเจ้าพระเจ้าเตรียมโอ้พี่น้องจะจบไหมเนี่ยตามอำนาจของพระกำลังเล็ดลิศฐานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือวันนี้นะพี่น้องมีกำลังและฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและยิ่งเรายอมพระเจ้ามากความคิดและจิตใจของเราเป็นเหมือนอย่างพระวจนะของพระเจ้ามากดำรงอยู่ในพระคำของพระโอ้โหพี่น้องผมบอกได้เลยว่าท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยจะกลายเป็นคนคว่ำโลกเลยพระคัมภีร์ใช้บอกว่าคริสเตียนเป็นคนคว่ำโลกหมายว่าอะไรมีอิทธิพลอย่างมากเลยท่านสามารถเปลี่ยนโลกได้เพราะท่านมีพระเยซูอยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับประการที่สองครับพระเจ้ามองเราเนี่ยแบบนี้ครับพระเจ้ามองเราว่าเราได้รับการรักษาโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูเอเมนไหมครับมันในพระวจนะของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อ24เรามาดูพระคำพระเจ้าด้วยกันเอาละอ่านด้วยกันครับ1 2 3พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายเอาอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายด้วยอะไรครับโดยแผลเคี้ยนของพระองค์พี่น้องมาดูด้วยกันเอาทีละเวิร์ดเลยเอาทีละวรรคเลยพระองค์เองได้ทรงรับแบบบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์กำลังพูดถึงใครกำลังพูดถึงพระเยซูพระเยซูได้ทรงรับพระองค์ไม่ได้ถูกบังคับพระองค์ยินดีรับแบบบาปของเรารับแบกและก็บาปของเราแบกนี่ภาระหนักเลยบาปของเราหลายคนอาจจะบอกทำไมพระเยซูไหนพระเยซูเป็นพระเจ้าทำไมพระเยซูไม่จัดการทหารโรมันตอนนั้นเลยส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาก็ได้จัดการให้มันเรียบเลยไม่ต้องถูกตรึงไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดทรมานไม่ต้องทำสิ่งเหล่านี้พระองค์พูดคำเดียวอยากให้คนกลับใจคนก็กลับใจแล้วทำไมไม่พระองค์ไม่ทำอย่างนั้นอ่ะพี่น้องการไถ่บาปต้องมีผู้หนึ่งที่สละชีวิตที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนไม่ใช่เพราะพระองค์อ่อนแอแต่เป็นความตั้งใจของพระองค์ที่จะสำแดงความรักต่อเราว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหนและพระองค์นั้นยินดีรับเอาความบาปของเรานั้นไปไว้กับพระองค์เอเมนไหมครับ
นี่จึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องบอกว่ามีใครบ้างที่รักท่านขนาดเนี้ยพระองค์ทรงรักท่านพระองค์อยากช่วยเหลือท่านและพระองค์ไม่ได้พูดเฉยๆครับแต่พระองค์ทำแล้วคำว่าต้นไม้นั้นหมายถึงไม้กางเขนพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนรับเอาบาปของเรานั้นไปไว้ที่พระกายของพระองค์เจ็บปวดตะปูที่ตอกลงไปที่ฝ่ามือและเท้าทรมานมากเลยพี่น้องผมอ่านว่าคำตอนนี้โอ้ผมรู้เลยว่าพระองค์เนี่ยต้องทนทุกข์ลำบากเพื่อเราแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราจะมีโอกาสเลยและถ้าเป็นไปได้นะถ้ามนุษย์คู่แรกคืออดัมและเอวานะไปกินต้นไม้แห่งชีวิตอีกต้นหนึ่งขึ้นมาเราจะบาปชั่วนิรันดร์เลยแล้วหมดสิทธิ์ที่จะรับความรอดได้เลยแต่นี้ต้นไม้นี้พระเจ้าจึงให้ทูตสวรรค์นั้นรักษาสวนเอเดนไว้และพระองค์เองยอมไถ่บาปเพื่อเรานี่ผมจึงบอกว่าการที่เรามาเชื่อพระเจ้านั้นไม่ใช่เชื่อศาสนาแต่เป็นการที่เราซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระเจ้าและชีวิตของเราเองนั้นปรารถนาอยากจะรับใช้พระองค์เพราะเรารักพระเยซูที่เราทีมผู้รับใช้ออกไปเยี่ยมพี่น้องอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พี่น้องผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีความรักพระเจ้าอยู่ในนะเราก็ยากที่จะทำแต่เพราะความรักของพระเจ้าที่เรามีอยากจะให้พี่น้องโตขึ้นอยากให้พี่น้องนั้นเชื่อพระเจ้าอยากให้พี่น้องนั้นติดตามพระเจ้าและปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราเองนั้นพี่น้องเราแต่ละคนพี่น้องต้องสนใจพระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เจ้าและรู้จักพระเจ้าส่วนตัวผมดีใจถ้ามีพี่น้องจำนวนมากมานมัสการพระเจ้าแต่จะไม่ดีใจถ้าหากว่าพี่น้องจำนวนมากนั้นไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆจะดีใจมากถ้าพี่น้องมาเท่าไหร่ก็ตามแต่พี่น้องรู้จักพระเยซูจริงๆคำว่ารู้จริงๆหมายถึงว่าดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่ตามความคิดของเราไม่ใช่ตามความคิดของโลกไม่ใช่ตามเนื้อหนังของเราไม่ใช่ตามใจเราแต่ตามใจพระเจ้าหายไปไหนละเอเมนเราต้องตามพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องมาตามผมรีพีทอีกครั้งพี่น้องไม่ต้องมาตามผมเพราะผมไม่ต้องการให้คนมาตามแต่ต้องการให้พี่น้องตามพระเยซูเอเมนไหมครับฟังอีกครั้งรีพีทพี่น้องไม่ต้องตามผมแต่ผมให้พี่น้องตามพระเยซูเอเมนไหมครับผมเป็นเพียงผู้ที่ป้อนพระคำพระเจ้าให้พี่น้องชีวิตของพี่น้องขึ้นอยู่กับพระเยซูไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมฮาเลลูยาแสดงพี่น้องเริ่มเข้าใจหลายที่นั้นอาจจะอยากยังให้พี่น้องตามผู้นำผู้นำทำผิดพาทำผิดก็ไปกับผู้นำพี่น้องไม่ใช่เราไม่เอาอย่างนั้นพี่น้องต้องตามพระเจ้าพระเจ้าและตามพระเยซูเอเมนไหมครับเติบโตในพระเยซูรอยบาดแผลรอยเคี้ยนเอามากลับมาอีกทีหนึ่งข้อนี้รอยบาดแผลพี่น้องเห็นไหมครับนี่โอ้โหนี่ด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายวันนี้ใครเป็นเบาหวานวันนี้ใครเป็นหัวใจวันนี้ใครเป็นปอดโอ้ไม่มีเนาะโรคปอดมีไหมมีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจไฟกระพริบหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจโรคปอดโรคอะไรก็แล้วแต่ที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายแต่ผมอยากจะบอกว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ท่านจะหายดีเอเมนไหมครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะมาด้วยโรคอะไรถ้าท่านเชื่อท่านจะหายดีเพราะพระเยซูทำให้ท่านหายดีแล้วด้วยรอยบาดแผลของพระองค์วันนี้เราเพียงแต่รับเอาด้วยความเชื่อเท่านั้นฟังนะพี่น้องการหายนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอธิษฐานนะการหายขึ้นอยู่กับความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูถ้าวันนี้ท่านตระหนักเลยว่าพระเยซูด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ที่ร่างกายของพระองค์พระองค์ได้หยิบยกเอาความบาดเจ็บเอาความผิดปกติเอาความพิการเอาความอะไรต่างๆของลูกไปหมดแล้ว
ลูกเชื่อว่าลูกจะหายแม้นอธิษฐานไปแล้วอาการอาจารย์อาการมันทรุดมากกว่าเดิมอาจารย์จากมองเห็นพระผ้าเดี๋ยวนี้มืดสนิทเลยอาจารย์ถ้าพระเจ้าจะรักษาท่านคือพระเจ้าก็รักษาแต่ไม่ใช่เวลาตามใจของท่านแต่เวลานั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าเอเมนมั้ยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะถ้าท่านไม่เอเมนนะเด็กก็จะเอเมนขอบคุณพระเจ้าแต่ท่านเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าดีแล้วประการที่3ครับพี่น้องเราไปเร็วนิดนึงฮะเที่ยงกว่าแล้วเหรอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนจริงหรือเปล่าใช่ไหมเท่าไหร่นะโอ้ยขอสุมาเด้อพี่น้องเอ๋ยเอาละอีก2นาทีนะลงบทที่8ข้อที่1ฉันเป็นอิสระจากคำแช่งสาปและคำประณามแล้วพี่น้องวันนี้ท่านอย่าตกเป็นทาสของคำแช่งสาปไม่ว่าคนที่แช่งท่านหรือคนที่ประณามท่านหรือคนที่ทำให้ท่านละอายจะเป็นคนญาติมิตรใกล้ชิดท่านหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเองก็ตามท่านเองอาจจะไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ท่านรักท่านบางครั้งคำพูดเองอาจจะทำให้บาดเจ็บหัวใจของท่านแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าพระเยซูจะให้ท่านเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเอเมนไหมครับคำแช่งสาปจะไม่มีผลกับเราไม่ว่าท่านจะถูกยายว่าไอ้บื้อไอ้โง่ไอ้อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่มารมันบอกว่าเจ้าไม่สามารถทำได้เจ้าถูกสาปแช่งพี่น้องคำแช่งสาปไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารพระเยซูมาเพื่อจะให้ท่านเป็นอิสระจากคำแช่งสาปนั้นเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเอาไปอ่านเอานะ1โครินธ์บทที่1ข้อ30และการเป็นอิสระนั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ถ้าท่านเชื่อเป็นอิสระฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องเห็นนักโทษมั้ยเขาถูกมัดหรือเขาถูกขือคาใส่กุญแจมือเนี่ยคำว่าอิสระหมายว่าพระเยซูทำลายพันธนาการหมดเลยฉะนั้นทุกคำแช่งสาปจะไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราอีกต่อไปเอเมนไหมครับประการที่4โอ้โหเนี่ยพี่น้องไปเร็วอย่างจรวดเลยดูที่2โครินธ์บทที่5ข้อ18ว่าไงครับขึ้นมาเลยพี่น้องข้อ4แล้วล่ะนะยังไงก็เลิก1 2 3ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราอะไรครับคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนนี้กันทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อ17ผมพูดไปแล้วว่าเรารับการเปลี่ยนใหม่เราได้รับการคืนดีเราสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่แล้วเนี่ยแล้วพอข้อ18มาบอกว่าทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าไม่ได้เกิดมาจากกำลังของเราเลยนะไม่ได้เกิดมาจากเราพยายามทำดีแต่เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ทางใครครับทางใครครับพระเยซูนะพี่น้องวันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนเวลาบ่ายสามโมงนะครับความมืดเกิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงความมืดแผ่นดินไหวโอ้โหต่างๆเกิดขึ้นมากมายถ้าพี่น้องไปอ่านเอานะครับแล้วม่านในวิหารนั้นก็ฉีกเอาละเนี่ยเหมือนไหมพี่น้องฉีกตั้งแต่ตลอดบนลงล่างคือสมัยก่อนนั้นเวลามหาปุโรหิตจะเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานเนี่ยมันจะมีม่านใหญ่แล้วหนามากกว่านี้นะพี่น้องอันนี้มันไม่หนาคือมันฉีกเลยวันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนฉีกตั้งแต่บนลงล่างแสดงถึงการที่เราเองนั้นคนธรรมดาสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูจึงเป็นตัวกลางเป็นผู้กลางเป็นตัวแทนเป็นบุตรหัวปีเป็นศีรษะของคริสตจักรเราเป็นพระคายเราทุกคนแต่ละคนเป็นอวัยวะแต่พระเยซูเป็นเหมือนศีรษะหรือหัวของคริสตจักรพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับนี่น้ำทะเลสองสีนี่แปซิฟิกนี่แอนตาร์กติกนี่ดูนี่ทะเลหนึ่งนี่ทะเลหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้เลยครับเพราะมันคนละสีเหมือนพระเจ้าบริสุทธิ์กับเราที่เป็นคนบาปเนี่ยเข้ากันไม่ได้เลยเหมือนน้ำมันกับน้ำยังเข้ากันไม่ได้เลยแต่พระเยซู
มาทำให้เราคืนดีเหมือนกับน้ำที่มันเป็นแผ่นเดียวกันสีเดียวกันหรือเหมือนกับพี่น้องใครเคยกินชาบ้างครับยกมือมันจะมีซองชาใช่ไหมแล้วเราก็เอาน้ำอุ่นๆใช่ไหมที่เรากดออกมาจากกาแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็เอาชาที่เป็นถุงเล็กๆเนี่ยหย่อนลงไปใช่ไหมครับจากแต่ก่อนมันเป็นน้ำธรรมดาพอเราเอาถุงชาหย่อนลงไปมันจะกลายเป็นอะไรครับทีนี้ดีมากเลยพี่น้องเนี่ยอัจฉริยะมากเลยเก่งมากบอกแม่ตัวเองหน่อยมันจะกลายเป็นน้ำชาแล้วเราเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเราเราจะกลายเป็นพระเยซูเลยฮาเลลูยาเป็นเหมือนน้ำกับน้ำชาเข้ากันสนิทเลยทีนี้ไม่เหมือนกับน้ำทะเลเมื่อตะกี้นะบทคนละสีแต่นี่เข้าสนิทเลยอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเห็นไหมครับชีวิตท่านจึงมีฤทธิ์เดชไม่ใช่เพราะตัวท่านแต่เพราะพระเยซูเอเมนไหมครับนี่คือการคืนดีพลังในการคืนดีที่พระเยซูกระทำเพื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอบ